สวัสดีครับนะฮะเจอกันอีกแล้วครับผมนะครับผมสมายชาแนลครับผมนะวันนี้ก็พามาชมหนังกลางเพลงครับผมนะเหมือนเดิมครับผมแต่วันนี้เป็นนะหน่วยจากสุรินทร์นะนะพี่ใหญ่จากสุรินทร์ครับวันนี้จะเป็นทีมงานนะ IS นะครับผมนะ IS ภาพยนตร์นะวันนี้อยู่วัดโคกเหล็กครับผมนะงานหลวงปู่เมานะคืนนี้คืนที่7ครับผมนะทีมงาน IS ภาพยนตร์รับใช้พี่น้องมาโคกเหล็กครับผมตอนนี้ก็กำลังติดตั้งอุปกรณ์นะเกือบเสร็จแล้วแหละเกือบเสร็จแล้วเหลือเดินสายตู้ครับผมตอนนี้ทีมงานก็กำลังเดินสายตู้ครับผมนี่ก็ใช้ตู้บีดกระเทกข้างครับผมนะ21นิ้วครับผมนะข้างละ20ตู้นะฮะรวมกันก็40ดอกครับผม2ข้างนะวันนี้น่าจะเป็นจอ24นะครับผมน่าจะจอ24เมตรนะจอใหญ่ครับวันนี้พลังเสียงกลางก็ยังคงเป็นเสียงกลางตัวเดิมครับผมนะเสียงกลางโหลดครับผมโหลดของเทนะฮะ8ตู้ครับผมนั่งร้านสูง6ชั้นนะครับผมนะทีมงานไอเอส6ชั้นเดี๋ยวพาไปชมนะระบบเสียงครับผมระบบคุ้มพลังของทีมงานไอเอสนะเป็นระบบเสียงที่นะเปลี่ยนแปลงใหม่ครับผมฤดูกาลนี้นะด้านข้างนี่จะเป็นตู้เซราครับผมนะ 7.1 นะเพื่อให้ความสมจริงนะในการชมภาพยนตร์นะนี่ครับผมนะติดตั้งเซราครับผมเดี๋ยวพาไปชมคุ้มพลังนะครับใหญ่มากครับผมนะอันนี้ชมจากกลางสนามนะครับผมนะใหญ่มากนะหน่วยนี้นะเพิ่งนี้ครับผมนะเพิ่งนี้ยังมีอีกหน่วยหนึ่งนะครับนะมาจากสุรินทร์เหมือนกันนะเป็นหน่วยใหญ่เหมือนกันนะเพิ่งนี้นะวันนี้เป็นทีมงานไอเอสครับผมนะเฮียโยคุมงานเองครับผมนี่อ่ะตั้งแต่ต่อสายเองเลยนะเดี๋ยวเราไปดูระบบเสียงด้านหน้านะครับผมนี่ครับผมระบบเสียงนะเปลี่ยนแปลงใหม่ครับผมเป็นทับครับผมนะมิก้า 9,400 นะเป็นบรรยากาศช่วงติดตั้งอุปกรณ์นะครับผมทีมงานไอเอสนะครับผมนี่ฮะเป็นแฟนนะครับผมมารอฟังเสียงครับผมนะวันนี้มากมายครับผมมารอฟังเสียงทีมงานไอเอสลองเครื่องเสียงนะ
รมสนุกก็เยอะแยะมากมายครับวันนี้นี่ครับวัดโคกเหล็กนะภาพยนตร์8คืนนะผมอันนี้คืนที่7แล้วครับผมเดี๋ยวเรารอชมนะครับผมการลองเครื่องเสียงของทีมงานไอเอสครับผมเข้ามาแล้วติดตามกันด้วยแล้วกันครับผมนะกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจครับทางช่องกันด้วยนะ